สวัสดีครับผมแป๊บชินนนท์ครับเย้ yeah! วันนี้ผมจะมาแนะนำที่การเล่นเพลงไม่มีเธอนะครับผมวง Retrospect ในแบบตั้งสายปกตินะครับธรรมดาก็ตั้งสายปกติเลยครับแล้วก็เล่นแต่ผมจะเล่นแบบไม่จริงๆมันก็ไม่ได้เหมือนบ้างนะแค่แบบพอเล่นได้เล่นกับวงได้อะไรอย่างนี้ครับก็มาดูตอนแรกเลยครับประมาณนี้นะครับก็ตามคอร์ดเลยครับที่ผมแกะจะเป็นG sharp นะครับคอร์ดแรกจะเป็น G sharp G sharp ก็สายจับเป็นแบบ power chord นะครับ power chord ก็จะจับแค่2นิ้วพอเอาอย่างง่ายๆเลย2นิ้วนิ้วคอร์ดแรก G sharp ก็สาย6ช่อง4แล้วก็นิ้วก้อยหรือนิ้วนางก็ได้นะครับเป็นสาย4กับสาย3เนี่ยช่องที่6นะครับจะเป็นนี้สำคัญอยู่ที่การรีทึมครับในเพลงนี้มันจะเป็นรีทึมตอนแรกมันจะเป็นตื้อดื้อ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 คอร์ดแรกจะเป็น G ชาร์ปนะครับคอร์ด2จะเป็น G minor แล้วก็คอร์ดที่3จะเป็น C minor นะครับมันจะเล่นรีทึมเป็นพอมาคอร์ดนี้เนี่ยผมจะจับสาย6ด้วยเป็นคอร์ดกลับนะครับเป็น C เป็นเพราะว่าคอร์ด C แหละแต่ว่าปกติ C จะจับอย่างนี้แต่นี้เพิ่มความแน่นให้เสียงโทนที่มันหนาๆต่ำๆก็จับท่าไปเลยครับก็จะเป็นคอร์ดตัว G เหมือนกันเป็นคู่5แต่ว่าเป็นเสียงต่ำกว่าเป็นคอร์ดกลับนะครับมันจะเป็นแล้วก็ริทึมมือขวาสำคัญคือการอุดสายครับมันจะเป็นครับเพลงนี้สำคัญที่การริทึมอย่างเดียวเลยครับจะเป็นซาวมันจะหนาๆหนักๆก็เล่นช้าๆอีกทีครับรอบที่2เนี่ยต้องคอร์ด C minor เนี่ยมันจะเปลี่ยนริทึมนะครับมันจะเป็นตึด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 มันจะเป็นมันจะไม่เหมือนกับรอบแรกนะครับจะเป็นตามเพลงเลยนะครับส่วนในรอบที่3เนี่ยก็เล่นเหมือนรอบแรกมันจะเป็นส่วนรอบที่4เนี่ยรอบที่4ก่อนเข้าร้องเนี่ยมันจะเล่นคล้ายๆรอบ1กับรอบ3แต่ว่ามันจะเล่นแค่ประมาณไม่ถึงครบแบบปกติครับมันจะมาเล่นครึ่งหนึ่งครับแล้วก็จบด้วยโน้ตที่สาย3ช่อง3ครับผมจะลองเล่นรอบสุดท้ายให้ดูนะครับมันจะเป็นในช่องนี้เลยสาย3ช่อง3คราวนี้มาท่อนร้องเนี่ยมันมีการกลางนิ้วครับสำหรับที่ผมแกะมาคอร์ดแรกจะเป็นคอร์ด G sharp นะครับแต่ว่ากลางนิ้วมันเป็นคอร์ด9อะไรพวกนี้นะครับคอร์ดต่อไปเป็น B flat นะครับคอร์ดต่อไปเป็น C ที่กลางนิ้วคือกลางนิ้วหมดเลยครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูในท่อนร้องนะครับที่ผมเล่นปกติผมจะเล่นเกา3สายเลยคือก็เกาแล้วแต่ว่าใครจะเกายังไงหรือใครจะดีดอย่างนี้ก็ได้ครับคือคอร์
อร์ดที่3เนี่ยไอคอร์ดเป็น C เนี่ยมันจะมีตัวนี้โผล่มาตอนแรกเรากลางนิ้วปกติเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่มันจะมีโน้ตตัวนี้โผล่มาก็มันจะมีการกลางนิ้วเพิ่มขึ้นอีกครับมันจะมีแหลมๆโผล่มานิดนึงดูช้าๆนะครับที่2เนี่ยไอคอร์ด C ที่กลางนิ้วเนี่ยมันจะมีเติร์ดเติร์ดกับกรุ๊ปกับเครื่องดนตรีชิ้นอื่นนะครับมันจะเป็นเติร์ดเติร์ดอ่ะประมาณนี้แล้วก็พอรอบที่3เนี่ยมันก็จะเหมือนเดิมครับที่จะส่งเข้าฮุกนะครับคือคอร์ด C เนี่ย C ที่กลางนิ้วเนี่ยมันจะมีโน้ตตัวนี้โผล่มาฉันจะเล่นก็เป็นมันจะโผล่ตัวนี้ขึ้นมาโน้ตที่สาย3ช่องที่10ครับตอนแรกเรากลางพอเราเล่นครึ่งห้องแล้วเนี่ยเราก็กลับมาเป็นตัวนี้ครับแล้วก็ยกนิ้วก้อยมาเป็นนิ้วนี้ซาวด์มันจะใกล้เคียงกับเทปครับประมาณนี้ตัวนี้นะครับอย่างเสียงที่ผมเล่นเนี่ยผมใส่เฟเซอร์กับดีเลย์รวมกันมันก็จะได้ซาวด์ลอยๆหลอนๆแล้วคราวนี้ก็เป็นท่อนฮุกก็เล่นเหมือนเดิมครับเหมือนท่อนอินโทรครับก็พอเวอร์ส2ก็เหมือนกันแต่ว่าจะมีการกรุ๊ปเพิ่มขึ้นเป็น2ทีไอ้ท่อนนี้ครับมันจะเล่นเป็นอย่างนี้ครับในท่อนเวอร์ส2ประมาณนี้นะครับก็แล้วคราวนี้มาถึงท่อนกลางครับท่อนกลางผมจะเล่นประมาณนี้ครับท่อนนี้มันจะเป็นการอุดสายแล้วก็ดีดเป็นอย่างนี้ครับดีอย่างเงี้ยครับสายแต่มันจะเน้นตัวแรกครับตัวแรกมันจะมีการเกี่ยวถ้าเล่นแบบง่ายๆเลยก็จะมีเกี่ยวสาย5นะครับจากสายเกี่ยวจาก6ไป3ครับจะเป็นพอจะจบครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเล่นเป็นมันจะมีอันนี้โผล่มานะครับสาย6ที่ช่อง3ช่อง6แล้วก็เป็นสาย5ช่อง6เหมือนกันครับจะเป็นพอเล่นช้าๆนะครับใจเจ็บลึกและหดอันนี้ผมจะเล่นเป็น power chord ธรรมดาแล้วครับแค่เปลี่ยนให้มันตามในคอร์ดครับซึ่งในคอร์ดเนี่ยผมไม่รู้หรอกมันจับยังไงผมก็จับเป็น power chord โง่ๆปกตินะครับจะได้เล่นวันนี้คอร์ดก็ตามคอร์ดเลยครับผมจับเป็นพวกคอร์ดตามคอร์ดมี C G sharp E flat
E flat ครึ่งนึงแล้วก็ G ครึ่งนึงนะครับแล้วเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็รอบ2จะเป็น C G G sharp แล้วก็เป็น B flat ครับ B flat แล้วกลับมา G จะเป็นพอรอบ2เนี่ยมันจะมีเสียงกีตาร์เก่าขึ้นมาด้วยนะครับแต่ว่าริทึมไอ้ลายอย่างเมื่อกี้ก็ยังอยู่เก่ามันก็จะเล่นประมาณนี้มันจะมีโน้ตตัวนี้ที่มีทุกคอร์ดเลยครับจะลองเล่นให้ดูนะครับมันจะประมาณนี้แล้วก็กลับมาฮุกเหมือนเดิมครับก็เก่ามันจะมีโน้ตตัวนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าคล้ายๆครับก็เก่าปิดให้โน้ต2ตัวนี้ออกครับสาย3ที่ช่อง3แล้วก็สาย4ที่ช่อง5แล้วก็เปลี่ยนรู้ตัวเบสครับตามคอร์ดเมื่อกี้เลยในคอร์ดในชุดแรกครับมันจะเป็นฮุกนะครับก็แพทเทิร์นการเล่นหลักๆก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับว่าหวังว่าจะเป็นแนวทางได้บ้างนะครับอาจจะผิดบ้างถูกบ้างก็นะครับตามนั้นนะครับโอเคครับพบกันใหม่แล้วกันครับสวัสดีครับ